ริชเช่โฮเทลหัวหินเป็นห้องแบบสุพีเรียนะคนนี้ก็พันกว่าบาทของกว้างขวางดีนะกว้างขวางอยู่ริมถนนเปเกเซมนะอยู่ทางชานหัวหินนะอยู่ริมถนนเลยมีเสียงรบกวนจากยุทธยานมาสมควรนะฮะห้องนี้อยู่ริมสุดแล้วในสุดแล้วก็ยังมีอยู่บ้างห้องเสียงจากรถยนต์เนี่ยนะริมนี่ครับมีระเบียบดาดฟ้าเลยนี่จะมีระเบียงแต่เป็นตัวก้อยน้อยจะยุ่งเยอะนะนั่งยุ่งกัดเลยระเบียงกิ่งไซนะ6ฟุตนะเปลี่ยนผ้าปูนอนทุกวันนะบอกหมอนก็เปลี่ยนทุกวันมาอยู่3คืนเนี่ยเปลี่ยนทุกวันนะแอร์ก็เย็นนะเย็นแอร์มิซูชิแอร์มิซูเย็นเสียงจะดังไปสักนิดดังไปสักหน่อยนะประตูนี่บุกล็อกแค่อันเดียวนี่นะแบบคีย์การ์ดก็มีล็อกอันนี้อันเดียวไม่มีแบบใส่โยงใส่กอยคล้องไม่มีนะคีย์การ์ดนี่ต้องมัดจำ 1,000 บาทนะเวลาเช็คเอาท์ก็ไปรับเงินคืนก็มีบินมาด้วยมีบินมานะก็เอาบินไปเอาเงินคืนได้เวลาเช็คเอาท์นะ 1,000 บาทนะโอเคที่วางกระเป๋านะเฟื่อๆนะตรงนี้ใบใหญ่มันได้ใบเล็กมันไปวางตรงนั้นได้นะมีจะตบน้ำไฟฟ้าด้วยนะจะตุ่มกาแฟกินนะที่นี่ก็มีกาแฟด้วยนะทุกวันสองห่อกาแฟนิสกาแฟสองห่อนะแต่พวกนี้เสียเงินนะนี่ฟรีนี่ฟรีนะฟรีน้ำสองขวดฟรีนะแก้วให้เรียบร้อยสองใบโอเคมาม่านี่เสียเงินนะใครจะก็กินก็ต้องจ่ายเงินนะมีรายการราคาบอกเรียบร้อยเนี่ยนะในการราคาบอกเรียบร้อยโต๊ะก็มีอย่างนี้นั่งกินข้าวได้นะนั่งกินข้าวได้ทีวีก็แบบ LED นะจอเล็กไปหน่อยนะเล็กไปหน่อยตู้เย็นก็เสียงดังนะลำคาก็ปิดสวิตช์ข้างในได้ออกไปเลยนะที่เป่าผมนะที่เป่าผมมาด้วยมีให้มาใช้นะปลั๊กไฟมีเยอะนี่เนี่ยปลั๊กไฟหนึ่งสองสองสามสี่มีตู้เสื้อผ้าตู้กึ่งแปลงตู้กึ่งแปลงตู้เสื้อผ้าตรงนี้มีแขวนเสื้อผ้ามีไม้แขวนอยู่4 อันนะมีราวมีตู้เซฟด้วยเซฟตู้เซฟ
น้ำห้องน้ำห้องน้ำก็เรียกว่าแค่ตัวไม่แค่อะไรนะพอได้นะบางคนตกน้ำแย่มากนะแย่นะเปิดแรงก็ได้กระเด็นเด็กมองหมดแข็งมากครับเนี่ยแข็งเนี่ยแข็งมากแข็งโอเคดีนี้นะถึงปิดได้ไม่สามารถใช้แขนใช้อะไรปิดได้นะแต่ไม่เปลืองน้ำเนี่ยบางคนเราใช้แขนยกขึ้นยกลงอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้ต้องต้องปิดทิ้งไว้นะจะเปลืองน้ำแข็งก็ไม่ดีอย่างเงี้ยแย่กระเด็นหมดครับปิดแรงบนแรงกระเด็นนะผมมีหมวกหมวกคลุมผมก็มีอาบคุมอาบน้ำมีอะไรแล้วมีวางใช้ได้มีแชมพูมีสบู่เหลวมีสบู่กว้างมีอะไรมาโน้ตสโมกกิ้งนะน้ำมีการน้ำน้ำจบปริญญาการนะบูชำระบูชำระโอเคไหมช่วงนี้ก็ใช้ได้ไหมกดทีเดียวลงหมดเลยเนี่ยใช้ได้ช่วงแต่ช่วงช่วงนี้สั้นไปเลยนะไม่ยาวช่วงเส้นหนังสั้นไปเลยไม่ได้กดทีเดียวลงหมดเลยปัจจัยตัวก็มีปืนเล็ก2ปืนปืนใหญ่2ปืนนะแล้วก็ขาวดีเหมือนกันแต่บางอันก็เก่าไปนิดนึงนะบางวันก็จะขาวดีนะร่องรอยเปื้อนก็ไม่ค่อยมีนะนี่นะก็ห้องน้ำห้องน้ำก็บูรีนะบอกให้ได้ปรับยากครับปรับไอ้ร้อนไปร้อนกันไปร้อนเกินไปปรับให้พอดีอยากเนี่ยนะฉะนั้นถ้าอาบก็อาบน้ำเย็นไปเลยดีกว่าเพราะมันก็ไม่เย็นอะไรนะหน้าร้อนนี่ครับน้ำรับอาบน้ำเย็นน้ำเย็นไปเลยดีกว่าน้ำร้อนที่มันร้อนมากนะปรับไปพอดีอยากนะปรับยากพอดีอยากร้อนก็ร้อนไปเลยฝักบัวน้ำใบดีนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นต้องไม่มีนะกลิ่นท้องไม่มีแล้วน้ำไหลลงดีน้ำไหลลงดีไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมนะไม่มีกลิ่นของน้ำนะพอลงดูดอากาศก็นะดูดแรงดีนะจะได้ระบายอากาศในห้องน้ำได้ดีนะเสียงดังนิดนึงนะที่วางสบู่แชมพูก็มีแชมพูจะล้างวางได้พอสมควรห้องน้ำว่าอาจจะกระเด็นไปข้างนอกบ้างนะกระเด็นพอจะได้กระเด็นเปียกนี่เปียกแต่กองนี้กระเด็นห้องนี้เปียกเนี่ยไม่แท้ลงไปกระเด็นออกไปข้างนอกได้โอเคแล้วเวลาห้องน้ำก็ปิดประตูอุปกรณ์ได้ไม่มีช่วยปิดประตูแต่จากนอกจะได้ไม่เข้ามาข้างในเลยนะโอเคแต่กล่องน้ำนี่ไม่ดีเด็ดเช่แบบดิเช่หัวหินนะเก้าอี้ยังมีหลายตัวนะเก้าอี้หนึ่งตัวริชเช่หัวหินเกือบละพันกว่าบาทนะสุพีเรียมีอาหารเช้าเนี่ยเช้าก็ใช้ได้ครับเป็นแบบบุฟเฟ่นะใช้ได้มีข้าวต้มมีข้าวผัดมีผัดผักมีให้เลือกพอใช้ได้นะหลายอย่างนะพนักงานก็บริการดีนะริชเช่หัวหิน